วันนี้นำทุกท่านไปที่มิตรผลสเตเดียมชมเกมระหว่างราชบุรีมิตรผล FC ครับเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโร FC เจ้าบ้านราชบุรีมิตรผล FC นั้นอยู่อันดับที่6นะครับก็จะโปลิสเทโร FC อยู่อันดับที่10ครับมาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมราชบุรีมิตรผล FC กันก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนโปลิสเทโร FC วันนี้ก็มาในระบบ 4-3-3 เช่นเดียวกันครับนับถอยหลังกันก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับราชบุรีมิตรผล FC ครับมาอีกทีนึงครับคราวนี้สลับเป็นฟิลิปโรเลอร์บ้างนบพลนี้ต้องมาป้องกันก่อนแล้ว 1-2 กันโรเลอร์ทะลุมาแล้วฟิลิปโรเลอร์เข้าซ้ายก้มหน้าแล้วลองซัดดูโอ้โหเตะได้มั้ยเรียบร้อยครับปูปัดไม่อ่อนครับจังหวะนี้ครับฟิลิปโรเลอร์ครับยิงให้กับราชบุรีมิตรผล FC ขึ้นนำโปลิสเทโรไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ดูครับจังหวะทำชิ่งกับสตีเว่นลองจิวครับชากกรอบเขตโทษหลบแล้วก็กดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหปัดแล้วนะครับประสิทธิ์บุญโชคแต่ปัดไม่อยู่ครับดูโยกหลบมาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายแบบไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับแต่ว่าบอลตกพื้นครับรับยากครับประสิทธิ์บุญโชคนี่ครับกระดอนตกพื้นพยายามจะปัดนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกครับถึงจะขายเข้าไปครับตกเป็นรองก่อนเร็วนี่แท็กติกวิธีการของโค้ชอ้นรังสรรค์จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่มาทางเดิมอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ยอมไม่ง่ายครับนพพลมงได้ก่อนแต่ยังมาทีนึงลองยิงอีกทีนึงโอ้โหไม่ตรงครับโอ้กฤษณนนท์ครับทะลุขึ้นมาได้ดีแล้วซัดลูกนี้ของนกรอบไปยัดมาเลยครับชูลาป้าชูลาป้าแปะคืนกลับมาบอสโควิชให้บอลมันยาวไปหน่อยยังเก็บได้ครับรายการบอสโควิชช่วงหลังนี่มายืนเรียกว่าเป็นมิดฟิลด์นะครับโยนข้ามมาลูกนี้สวยนพพลแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนครับนพพลปิดตาไฟคือปล่อยให้ลองจิวได้บอลนี่ก็อันตรายนะครับเลยพยายามชิงเล่นก่อนแล้วจังหวะนี้ทะลุมาน่ากลัวครับเกียรติศักดิ์ไหลมาโดนดักไว้ได้ก่อนบอลจังหวะ2ยิงไกลแล้วโอ้โหเอารับโอ้ยดูครับจังหวะนี่ครับพาบอลขึ้นมาเองนะครับแบ็คซ้ายเกียรติศักดิ์เตรียมอุดมแล้วจ่ายเข้ามาครับจังหวะสไลด์ขวางบอลเคลียร์ไม่ขาดครับมาเข้าทางกฤษณนนท์ศรีสุวรรณได้ยิงครับแล้วจังหวะคาราบูเย่ยังคลองได้อยู่เอาละครับเปลี่ยนมาทะลุมาอันตรายเลยครับฟิลิปโรเลอร์มองข้างในเปิดเรียดลูกนี้เอาสกัดไม่ดียิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับ2-0ครับโอ้โหจังหวะซัดของสิทธิโชคกันหนูครับราชบุรีทิ้งห่างไปอีกแล้วหนูครับจังหวะพาบอลมานะครับไหลมาของคาราบูเย่มาที่ฟิลิปโรเลอร์ด้านขวาไหลเข้ามาจังหวะแนวรับครับเคลียร์ไม่ขาดครับจังหวะนี้หนูครับฟิลิปโรเลอร์ปาดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับจังหวะที่จะพยายามที่จะเคลียร์ออกไปครับแต่ว่ามันบอลไม่ไปครับนี่ครับสุดท้ายกระดอนมาเข้าทางครับสิโชคกันหนูครับอาทิตย์เปิดเข้ากลางแหมสกัดไม่ดีโอ้โหโดนเสียบผู้สินว่าไงไม่ว่าอะไรครับเล่นกันต่อครับไม่ฟาวแล้วมาอีกแล้วครับสิฟลองจิวลองจิวดึงรอตัวตรงกลางครับอภิวัตเติมขึ้นมาลองจิวความเร็วมีอยู่แล้วโอ้โหดูครับพาทัวร์เลยครับลองจิวแล้วเปิดเข้ากลางมาโล่งยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ3-0ครับจังหวะลูกนี้เป็นอภิวัตเพ่งประโคนนี่ครับดูครับจังหวะที่เป็นลองจิวครับมีกระชากหนีกวนาฮีมาแล้วก็มองเพื่อนในกรอบเขตโทษแล้วไหลมาอภิวัตเพ่งประโคนครับนี่ก็3คนแล้วยืนตรงนั้นครับหลุดหมดเลยครับโอ้โหบอลลอดแขนเข้าไปครับดูครับเป็นลองจิวจ่ายมาอภิวัตวิ่งมาครับมาจบตรงนี้เป็นประตูครับฟิลิปโรเลอร์เปิดยาวข้ามมาเลยครับบอลมาถึงอภิวัตอภิวัตบังก่อนครับมีเพื่อนอ้อมหลังไปแล้วแต่ผู้สินเป่าล้ำหน้าและผู้สินก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับราชบุรีมิตรผล FC ครับนำโปลิสเทโรอยู่3ประตูต่อ0ครับขอให้คุณผู้ชมกลับมาติดตามเกมครึ่งเวลาหลังนะครับระหว่างราชบุรีมิตรผล FC กับโปลิสเทโร FC กันต่อนะครับนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับสันติธรให้มาที่ธีรเทพธีรเทพเปิดโด่งเข้ามาแล้วลูกนี้ขึ้นไปมงบอลจังหวะ2แต่ยิงโอ้โหลูกนี้นี่ยิงไม่โดนนะครับอาทิตย์บุตรจินดาครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าฟิลิปโรเลอร์แก้เขินก่อนแล้วครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะเปิดของลีซอธีรเทพวิโนไทยครับเปิดมาด้วยเท้าซ้ายแล้วจังหวะเคลียร์บอลไม่ขาดของธมชัยมงนะครับแล้วจังหวะนี้จะพยายามจักรยานอากาศนะครับของอาทิตย์บุตรจินดาเอกชัยครับเปิดโด่งมาลูกนี้ชูลาป้ามงย้อนมาตรงกลางนักโขกโอ้โหเอาเลยครับไล่มาแล้วครับควานแตฮีครับไล่มาเป็น1-3ครับแต่ว่าผู้ตัดสินเช็คอีอังขอนนะครับก็ต้องเช็คกับทุกประตูที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ชัวร์ครับกับฟิลิปโรเลอร์นะครับนะมือดูถ้าจะฝ่าก็จังหวะมือนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินต้องเช็คเพื่อความชัวร์ครับแต่ถ้าดูมุมเมื่อสักครู่เนี่ยผู้สินก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเหตุการณ์เท่าไหร่แล้วก็มุมมองถือว่าเคลียร์นะครับ
แล้วจังหวะแรกเนี่ยเขาไม่ได้เป่าฟาวอะไรนะครับแล้วตรง2นี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับก็แค่ตรงแรกเนี่ยแหละครับว่าเป็นยังไงครับแล้วก็ตัดสินว่าไม่มีอะไรครับนี่ครับสุดท้ายไม่ได้ครับชูลาป้ามาถึงอาทิตย์ครับอาทิตย์ลากเจียวหาฟิลิปโรเลอร์ก่อนครับอาทิตย์แล้วเลือกที่ดราแกนบอสโควิชยิงโอ้โหยังบล็อกไว้ได้อยู่ครับมีชนกันอีกทีผู้สินให้ลุกเล่นต่อครับซ้ายชมพูเปิดเข้ากลางมาแล้วอาทิตย์พลิกหนีซ้ายสุดมีเติมให้ดราแกนก่อนดราแกนบอสโควิชเปิดโด่งลูกนี้ชูลาป้ามงแล้วก็ปัดข้ามคานไปก่อนเลยครับกำพลโอ้จังหวะเปิดมาครับดูดราแกนบอสโควิชเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วมาถึงเตียโก้ชูลาป้าที่สูงกว่าครับกฤษณานนท์ครับดักมาได้แล้วจะโต้แล้วครับลองจิวลองจิวเร็วกว่านะครับลองจิวควบมาแล้วลูกนี้หลุดแล้วยิงแล้วก็โอ้โหไม่เข้าครับอย่างดีครับไปติดประสิทธิ์ประดุจโชคนิดนึงครับบอลออกหลังไปครับดูกระชากมันกรอบเขตโทษครับมีกล้าขวาฟาวครับเฉลิมศักดิ์ดราแกนอีกทีนึงหยอดข้ามาออมหลังมาแล้วครับธีรเทพเอกชัยเปิดโด่งแล้วก็ได้โขกลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับดูอีกครั้งครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนี่ขาถ่ายไปแล้วนะครับกำพลถุ่มยาวมาเลยครับเกียรติพักได้ให้เอกชัยยาวไปหน่อยครับแล้วเอกชัยหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับเกมโต้กลับมาแล้วครับลองจิวหลุดมาแล้วครับความเร็วมีกว่าเร็วกว่าแน่นอนครับลองจิวหลุดเดียวแต่ยาวไปไหมสุดท้ายโอ้โหแต่ยาวไปหน่อยก็ซิเฟ่นลองจิวนะครับพยายามจะเข้ามากดดันครับกำพลลูกนี้นี่ลองจิวยังแปะคืนกลับมาได้เอกลักษณ์ทิ้งมาข้างหน้าแล้วข้างหน้าขยับแล้วครับให้ไหมไม่ยอมให้ครับปาตินโยขวาสุดมีครับแล้วโอ้โหจ่ายสวยมากครับลูกนี้ฟิลิปโรเลอร์จับบอลแล้วมองข้างในฟิลิปโรเลอร์ยังไงไหลโล่งๆยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเพื่อนเนี่ยวิ่งขอมาแต่ไกลเลยครับแล้วก็เป็นปฐมชัยครับยิงลูกที่4ให้กับราชบุรีหมด FC นำห่างโอลิเทโลไปอีกแล้วนี่ดูอีกทีครับภาพช้าดูครับจังหวะนี้ฮาเวียร์ปาตินโยนี่เพื่อนนี้ด้านซ้ายนี่มีเยอะแยะก็ไม่จ่ายเลือกจ่ายด้านขวาครับให้ฟิลิปโรเลอร์นี่ครับโยกหลอกมาครับจ่ายให้กับปฐมชัยสิทธิกุลลูกนี้ครับโอ้โหทำได้ดีครับฟิลิปโรเลอร์มองในกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะไหลมาให้กับปฐมชัยสิทธิกุลที่เติมเกมขึ้นมาครับก็ชนะในวันนี้ของราชบุรีก็ไปเบียดคู่อันดับด้านบนได้เลยนะครับในการลุ้นโควต้า FC Champions League แหละครับแล้วก็จบเกมครับราชบุรีมิโหด FC ครับวันนี้เอาชนะโอลิเทโล FC ไป4-0ครับ Set Football